สองวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ตามกันมาเกิดตกหลุมเสียหลักพุ่งชนรถกระบะฟอร์จูเนอร์บาดเจ็บ1รายเสียชีวิต1รายขณะที่โรงพยาบาลเกาะช้างร่วมสาธารณสุขเกาะช้างแก้ปัญหาข้อบกพร่องการบริการคนไข้และรายงานพิเศษระทึก5ชั่วโมงครึ่งกับการปิดถนนสะพานท่าจอดต่อไปนี้พบกับคุณชัยมินทับทิมทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวี .com สนับสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาโทร039-542-355-6นาเดียบายนาโนไว้สุดยอดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของการลบรอยฝ้ากับจุดด่างดำโทรศัพท์081-555-1171สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้กลับมาพบกันนะครับในวันเสาร์ที่19เดือนพฤษภาคมปี2555กับผมธงชัยมีทับทิมครับข่าวแรกวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่เกิดอุบัติเหตุนะครับรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1รายและได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายเราไปติดตามรายละเอียดข่าวนี้และข่าวอื่นที่น่าสนใจกันครับเกิดอุบัติเหตุนะครับรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์2คันซ้อนนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1รายและได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายครับเวลา 19:00 นวันที่17พฤษภาคม2555ร้อยตำรวจโทนนทมัสการสมัครร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งเหตุจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเหตุเกิดที่ถนนสายไร่ป่าด่านชุมพลหลักกิโลเมตรที่7หลังรับแจ้งจึงประสานไปยังแพทย์เวรโรงพยาบาลตราเพื่อร่วมชันสูตรศพพร้อมเดินทางไปยังที่เกิดเหตุโดยในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์จำนวน2คันที่อยู่ในสภาพเสียหายเกือบทั้งคันเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าเมดหมายเลขทะเบียนกอไก่งองูรอเรือ851ตราและรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าหมายเลขทะเบียนกอไก่บอใบไม้ฉอชิง767ตราทั้ง2คันกองอยู่หน้ารถยนต์กระบะยี่ห้อ Ford Ranger สีขาวป้ายทะเบียนแดงกไก่2068จันทบุรีที่ได้รับความเสียหายด้านซ้ายเครื่องยนต์ได้รับความเสียหายขณะที่คนขับคือนางปาฐนาไม่ทราบนามสกุลได้หลบไปรอเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรเมืองตราดแล้วส่วนคนขับรถจักรยานยนต์คือนายกำพลสุนาถอายุ18ปีอยู่บ้านเลขที่62/2หมู่8ตำบลเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตราดที่นอนเสียชีวิตอยู่ในป่าหญ้าข้างถนนและอีกคนเป็นเพื่อนของนายกำพลที่ได้รับบาดเจ็บพลเมืองดีที่ผ่านมาประสบเหตุได้นำตัวส่งโรงพยาบาลตราดไปแล้วก่อนหน้านี้จากการชันสูตรศพของนายกำพลสุนัขพบว่าคอหักและกะโหลกศีรษะแตกทำให้เสียชีวิตหลังจากชันสูตรศพแล้วได้ทำการมอบศพให้กับนายประสงค์สุนัขอายุ46ปีซึ่งเป็นมารดาของนายกำพลเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลศพต่อไปนายประสงค์บอกว่าลูกชายบอกว่าจะขับรถจักรยานยนต์เพื่อไปเติมน้ำมันที่ปั๊มที่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ500เมตรเท่านั้นซึ่งตนเองได้รับแจ้งจากเพื่อนบ้านว่าลูกชายถูกรถชนจึงได้ออกจากบ้านมาดูพบว่าลูกชายเสียชีวิตแล้วสาธารณสุขอำเภอเกาะช้างนะครับประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในการให้บริการคนไข้ฉุกเฉินสนองนโยบายของรัฐบาลครับ
ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลเกาะช้างนายบุรินทร์ไตรรัตน์สาธารณสุขอำเภอเกาะช้างได้เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ทั้งของโรงพยาบาลรัฐเองและโรงพยาบาลเอกชนพร้อมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลเกาะช้างกองทัพเรือและอาสาสมัครกู้ภัยเขตอำเภอเกาะช้างสำหรับการเรียกประชุมบุคลากรทางการแพทย์บนเกาะช้างในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากปัญหาการร้องเรียนจากประชาชนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดตรากรณีได้เกิดเหตุนักท่องเที่ยวและชาวบ้านเกาะช้างจมน้ำเสียชีวิตบริเวณหาดทรายขาวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยชาวบ้านนั้นมองว่าการทำงานร่วมกันเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เสียชีวิตผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างล่าช้าไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นักซึ่งในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนแต่ละหน่วยงานได้พูดถึงอุปสรรคและปัญหาของการปฏิบัติงานช่วงที่ผ่านมาจนถึงในปัจจุบันโดยจะนำปัญหาดังกล่าวไปวางแผนแก้ไขให้ตรงจุดโดยเฉพาะการติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเวลาที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันนี้ทางสาธารณสุขอำเภอเกาะช้างได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้เตรียมโครงการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างถูกวิธีและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยจะเน้นกลุ่มเป้าหมายอาสาสมัครกู้ภัยอพปรและพนักงานของโรงแรมรีสอร์ทที่อยู่ติดกับชายหาดโดยการอบรมจะเริ่มขึ้นในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนนี้เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือเวลาพบเห็นนักท่องเที่ยวที่กำลังจะจมน้ำได้อย่างทันท่วงทีช่วยเหลือพักสักครู่ครับช่วงหน้าไปติดตามรายงานพิเศษระทึก5ชั่วโมงครึ่งกับการปิดถนนสะพานท่าจอดครับเมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับเหรอดูดิตำรวจอยู่ตรงนี้เราก็อ้อมมาตรงนี้เข้าใจนะเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องรวยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติช่วงนี้เราไปติดตามรายงานพิเศษระทึก5ชั่วโมงครึ่งกับการปิดถนนสะพานด่านท่าจอดครับใช่ไหมฮะแต่เขาก็ยืนยันให้ตลอดว่าคือ10บาทตลอดเมื่อกี้เขาไม่ยืนยันอย่างเงี้ยตอนเขาออกมาจากห้องประชุมเขาไม่อย่างเงี้ยเข้าใจเนาะเออเขาอยู่ด้วยกันแต่เขาเมื่อผมถามเขาว่าถ้าเกิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเมื่อสามวันถ้าเกิดเงาะมันต่ำลงแล้วท่านจะทำไงใครจะรับผิดชอบตรงนั้นผมถามเขาก็บอกว่าเขาจะหามาตรการมาช่วยอย่างที่ท่านว่าเขาจะช่วยตลอด10บาทตลอดนี่เป็นภาพของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนเงาะที่ไม่พอใจผลการเจรจาระหว่างคณะกรรมการคชกตรากับตัวแทนของกลุ่มเกษตรกรนำโดยนายธินวัฒน์เจียมอุ้ยกำนันตำบลแสนตุ้งและนายวีรพันธ์สินทุนาวีแกนนำกลุ่มเกษตรกรจึงต้องนำเงาะและรถยนต์ปิดถนนสายสุขุมวิทขาออกเพื่อกดดันให้จังหวัดตรังรับรองว่าจะรับซื้อเงาะในราคา10บาทต่อกิโลกรัมทุกจุดรับซื้อไม่มีใครกล้ารับรองซึ่งขณะนั้นเป็นเวลา12นาฬิกาแต่การเจรจาทั้งของพาณิชย์จังหวัดตราดและปลัดจังหวัดตราดไร้ผลเนื่องจากไม่กล้ารับรองให้เกษตรกรจนกระทั่งเกษตรกรเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเดินทางมาตอบภายในเวลา30นาทีจึงได้ปิดช่องจราจรอีกด้านเอารถมาเลยไม่ต้องสาวอย่างนี้นะฮะผมขอเสนอกันแล้วกันให้ผู้ว่ามาตรงนี้เลยขอความเห็นใจมึงได้ไหมผู้ว่ามาได้ไหมมาตรงนี้เลยไม่ว่าผู้ว่ามาได้ไหมครับคือเวลาหน้าถอนเลยน้องผู้ว่าไม่ใส่ใจมันจัดตัวแทนมาตัวแทนนี่ผมว่าไม่ยากครับเนี่ยพวกเราเนี่ยก็เป็นได้นะให้ผู้ว่ามาเออมาตรงนี้เลยเดี๋ยวมาคุย
กระทั่งในเวลา14นาฬิกาผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเดินทางมาเจรจากับกลุ่มเกษตรกรในอาคารท่าจอดแต่ก็ไร้ผลกระทั่งกลุ่มเกษตรกรได้ประกาศว่าหากจังหวัดหาข้อสรุปไม่ได้ภายใน15นาฬิกาจะปิดถนนทั้งขาเข้าและขาออกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดต้องเรียกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล5แห่งเดินทางมาร่วมประชุมเพื่อหาข้อสรุปแต่ไม่ทันการเมื่อกลุ่มเกษตรกรนำกำลังกว่า100คนไปปิดถนนบนสะพานท่าจอดทั้งสองด้านจนทำให้รถยนต์ผ่านไปมาไม่ได้พลตำรวจตรีกำพลทับทิมไทยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดต้องนำกำลังตำรวจเล่งไปเจรจาให้เปิดถนนสะพานแต่ไร้ผลเพราะเกษตรกรไม่ยอมและที่สุดแกนนำเกษตรกรก็ประกาศขับไล่ผู้ว่าและมีข่าวว่า 17:30 นาทีหากเกษตรกรไม่เปิดถนนตำรวจจะเข้าสลายม็อบและในเวลา 17:15 นาทีผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและผู้นำท้องถิ่นเดินทางเข้ามาพบกลุ่มเกษตรกรที่บริเวณเชิงสะพานเพื่อแจ้งผลการประชุมข้อสรุปของเกษตรกรนะครับทำยังไงก็ได้ให้เกษตรกรขายเงาะที่ไหนก็ได้ในราคาประเมินขั้นต่ำ10บาทตลอดไปเขาเขียนว่าทำไม่ได้ก็ออกไปครับตกลที่ท่านผู้ว่าบอกจะยกเลิกเกษตรกรยอมแต่ท่านบอกท่านอ้างว่าแล้วกลุ่มอื่นอำเภออื่นน่ะท่านก็เอามาใช้อีกตอนนี้ท่านเรียกนายกแต่ละตัวแทนของท่านไปยื่นข้อเสนอว่าจะให้ยกเลิกประกาศของจังหวัดในการนำเงินนะมาใช้เพื่อดูแลราคาสินค้าทั้งหมดทั้งจังหวัดทั้งจังหวัดนะฮะและทั้งหมดทางเราเองก็ยังคิดว่ามีผู้มีส่วนได้เสียไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะก็ได้เชิญนายกอบต.ในเขตพื้นที่ท่านทั้งหมดมานายกเชิญเชิญนายกเชิญท่านนายกในเรื่องนี้นะครับแม่ทุกตำบลนะครับที่อยู่ในเขตเขาสมิงและนอกเขตเขาสมิงที่มีความเดือดร้อนมาเรียกร้องวันนี้ฉะนั้นที่เรียกร้องนั้นรู้สึกว่าจะเรียกร้องในการยกเลิกเงินอุดหนุน2บาท50นะครับให้ยกเลิกจังหวัดวันนี้ก็ประกาศแล้วว่ายกเลิกโครงการทั้งหมดแต่ข้อที่ว่าท่านขอราคาเนี่ยผมว่าพวกเราเนี่ยแล้วก็ตัวแทนของอบต.ทุกท่านเนี่ยนะแล้วก็ผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยช่วยกันเสนอร่างข้อกฎหมายซึ่งท่านผู้ว่าจะได้นำไปเรียนแจ้งส่วนกลางเพราะงบเนี่ยมันมาจากส่วนกลางไม่ใช่ท่านผู้ว่าเป็นคนตั้งกฎเกณฑ์กติกานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเสนอทางจังหวัดไว้จังหวัดก็เสนอส่วนกลางปีต่อไปมันก็อาจจะขี้คายในทางที่ดีนะครับแต่ปีนี้เราก็เอาอย่างนี้ไปก่อนเพราะมันผิดพลาดไปแล้วนะครับแล้วผู้ว่าท่านผู้ว่าก็ไม่สามารถแก้ไขกฎระเบียบที่มาจากส่วนกลางได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเรามันก็จะได้ไม่ทั่วถึงสู้เราเอาให้มันกระจายทั่วถึงกันดีกว่านะครับขอบคุณครับใช่ให้เป็นคนแก้ของตลาดของตลาดเป็น5บาทก็จะต้องขายยอมตัวแทนครับตัวแทนที่ยืนยันว่ามีความประสงค์จะให้จังหวัดตราดยกเลิกโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออกปี2555วงเล็บจังหวัดตราดโดยขอให้การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำเป็นไปตามกลไกของตลาดและได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและข้างล่างและข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี่เห็นด้วยนี่จะให้ท่านนายกเซ็นต่อนะครับเอาเลยในเมื่อเราสรุปกันแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกท่านไปต่อการงบใช่ไหมครับใช่เพราะงบออกมาเราก็ไม่ได้ใช่ผลผลิตเราก็ราคาเท่าเดิมใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นเราจะใช้งบมาหลวงทำไมใช่ไหมครับอยากกินเงินชาติทางทำไมก่อขึ้นไปใช่ไหมครับใช่เข้าใจไหมเราจะยกเลิกยกเลิกกันชุมนุมวันนี้ไหมครับยกเลิกตกลงแล้วนะครับเมื่อทุกคนกล่าวจบผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและคณะเดินทางกลับขณะที่กลุ่มเกษตรกรก็เปิดการจราจรที่สะพานและถนนทั้งสองด้านทำให้รถยนต์สามารถเดินทางไปมาได้อย่างสะดวกและนี่คือ5ชั่วโมง30นาทีกับความระทึกของการปิดการจราจรของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนเงาะซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องกลับไปทบทวนบทเรียนที่เกิดขึ้นว่าในอนาคตจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรอย่ามีแววคล้ายหงถ่ายภาพจักรกิจแววคล้ายหงรายงาน
ช่วงนี้เราพักกันสักครู่กับช่วงหน้าไปติดตามการเกาะติดสนามเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดครับขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวตราดทุกท่านไปเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดในวันที่2มิถุนายน2555เวลา 8:00 นถึง 15:00 นเลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีเป็นตัวแทนรับบัตร2ใบใบที่1เลือกนายกกากบาทได้1เบอร์ใบที่2เลือกสมาชิกสภากากบาทได้1เบอร์ท้องถิ่นจะเจริญก้าวหน้าถ้าชาวประชาพร้อมใจไปเลือกตั้งช่วงนี้เราไปติดตามการเกาะติดสนามเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดครับติดสนามเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดตอนนี้จะนำเสนอถึงข้อห้ามที่กกต.ได้ชี้แจงไว้อีก4ประเด็นดังนี้สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือออกเสียงประชามติใหม่เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติในหน่วยเลือกตั้งนั้นๆมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนกำหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองรวมทั้งตรวจสอบบัญชีทางการเงินและควบคุมการจ่ายเงินหรือการรับเงินของพรรคการเมืองประกาศผลการเลือกตั้งผลการสรรหาและการออกเสียงประชามติท้องถิ่นก้าวไก่ร่วมใจไปใช้สิทธิ์ไม่คิดขายเสียงขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวตราดทุกท่านไปเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดในวันที่2มิถุนายน2555เวลา 8:00 นถึง 15:00 นเลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีเป็นตัวแทนรับบัตร2ใบใบที่1เลือกนายกกากบาทได้1เบอร์ใบที่2เลือกสมาชิกสภากากบาทได้1เบอร์ท้องถิ่นจะเจริญก้าวหน้าถ้าชาวประชาพร้อมใจไปเลือกตั้งช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงและการพยากรณ์อากาศครับวันที่เฝ้าคอยจากทางที่มืดมนสู่ถนนกว้างไกลเราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคุณไม่อยากเป็นรายต่อไปต้องใส่ใจในกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดตราดช่วงนี้เราไปติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงครับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดนะครับประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาลือแนวทางการนำเรือหลวงช้างมาทำปะการังเทียมในท้องทะเลตราดครับ
ที่ห้องประชุมสำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงตำบลท่าสมอำเภอเขาสมิงจังหวัดตรานางสาวเบญจวรรณอ่ามเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราร่วมประชุมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราโดยมีนาวาโทสมบัติบุญเกิดพาณิชย์นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรานางสาวจารุวรรณจินตกานนท์เข้าร่วมประชุมพร้อมพลตรีหญิงจรัสพิมพ์ธีระลางผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงนาวาโทสมบัติบุญเกิดพาณิชย์กล่าวว่าทางสมาคมร่วมกับทัพเรือภาค1มีแนวคิดในการนำเรือหลวงช้างที่ปลดประจำการแล้วมาทำประการังเทียมโดยจะนำมาทิ้งที่ทะเลตราและทัพเรือภาค1ได้ให้ความร่วมมือและเห็นด้วยในการดำเนินโครงการนี้ส่วนจุดที่จะจมเรือหลวงช้างและขั้นตอนการดำเนินการทางทัพเรือภาค1จะเป็นผู้ปฏิบัติในรายละเอียดผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่าการดำเนินโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดแต่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งประมงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเจ้าท่าตราดจะเข้ามาร่วมในการดำเนินการว่าจะเกิดปัญหาหรือไม่อย่างไรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเกี่ยวกับการจัดทำโครงการเรือหลวงช้างรักทะเลตราดนะคะก็เป็นโครงการซึ่งทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราดนะคะก็เป็นผู้ริเริ่มนำเสนอโครงการมาที่จะขอเรือลบหลวงช้างนะคะจากกองทัพเรือเพื่อที่จะนำมาไว้ใต้ทะเลตราดให้เป็นเหมือนแค่ประการังเทียมนะเพื่อที่เป็นอนุรักษ์บำรุงพันธุ์สัตว์น้ำด้วยแล้วก็เป็นแหล่งดำน้ำแห่งใหม่นะคะในเรื่องของการดำน้ำลึกนะคะวันนี้เราก็มาประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทราบความคืบหน้าก็ได้ทราบว่าทางกองทัพเรือเองไม่ขัดข้องนะแต่จะอาจจะเหลือขั้นตอนที่ในเรื่องของต้องขอความเห็นชอบจากจัสแมกอีกทีซึ่งเป็นเจ้าของเรือครั้งแรกนะแล้วเราก็มาในเรื่องของงบประมาณเองทางอปทเนี่ยก็จัดสรรงบประมาณในโครงการของประการังเทียมมาให้นะครับประมาณ5.5 ล้านแล้วก็จากบริษัทที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องของการทำความสะอาดเรือแล้วก็นำเรือมาลงสู่ทะเลนะฮะก็คิดว่าในค่าใช้จ่ายที่ถูกมากนะเพื่อคนตราดเองก็คิดว่าในโครงการนี้จะนำเรือมาลงได้ประมาณเดือนสิงหาคมนะก็เป็นการเตรียมความพร้อมแล้วหลังจากนี้ก็คงการตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องนะและในงานธุรการที่จะต้องทำเอกสารขอความเห็นชอบของการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะในส่วนของการเตรียมการนำเรือหลวงช้างของกองทัพเรือซึ่งปลดประจำการแล้วมาวางเป็นบ้านปลาที่เกาะช้างนะครับบริเวณที่วางก็คือจากหินลูกบาศก์ออกไปแบริ่ง270คือทางทิศตะวันตกระยะห่างประมาณ2ไมล์วางที่ความลึก33เมตรวันนี้ก็ส่วนต่างๆโดยเฉพาะกองทัพเรือแล้วก็เจ้าท่ากรมทรัพยากรทสจนะฮะแล้วก็ประมงก็หลักๆ4หน่วยงานนะครับได้วางแผนร่วมกันแล้วว่าจะเตรียมการยังไงให้เวลากระชับที่สุดนะครับไม่มีอุปสรรคอะไรนะครับก็ขณะนี้รออย่างเดียวก็คือรอเอกสารตอบรับจากสหรัฐอเมริกาเพราะเรือลำนี้เป็นโครงการช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐอเมริกาที่ให้กองทัพเรือไทยใช้เมื่อปลดประจำการแล้วกองทัพเรือก็ต้องขออนุญาตทางสหรัฐว่าจะมอบให้ทางจังหวัดตราดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำครับนำเรือหลวงช้างกลับบ้านครั้งนี้นะคะอปทก็ได้สนับสนุนจังหวัดตราดในเรื่องของงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการทั้งหมดนะคะตั้งแต่เรื่องของการทำความสะอาดเรือการลากเรือมาที่จังหวัดตราดและก็จนถึงการนำเรือลงไปในน้ำนะคะก็เป็นงบทั้งสิ้น5.5 ล้านที่ทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราดได้ไปประสานงานกับกองทัพเรือแล้วก็ผู้รับจ้างที่จะดำเนินการเรื่องนี้ผ่านกองทัพเรือนะคะก็ได้ทราบค่าใช้จ่ายประมาณ5.5 ล้านซึ่งทางอปทก็มีโครงการที่พอดีสามารถจะจัดสรรให้ได้ในโครงการที่จัดหาแหล่งดำน้ำใหม่ให้กับพื้นที่ก็เลยมาใช้ในงานค่าใช้จ่ายของการนำเรือหลวงช้างกลับบ้านในวันนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะครับประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาเด็กด้อยโอกาสนอกระบบนะครับพบปัญหายอดฮิตคือเด็กติดเกมและมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรครับที่ห้องโสดทัศนศึกษาโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดตราดนางสาวเบญจวรรณอ่ามเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาหน่วยจัดการดูแลรายกรณีเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กด้อยโอกาสนอกระบบ
และกลุ่มเด็กเสี่ยงในระบบการศึกษาในระดับท้องถิ่นของจังหวัดตรามีนางสาวกาญจนาจินตการนนท์ผู้ประสานงานโครงการจังหวัดตราเป็นผู้กล่าวรายงานมีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน4แห่งร่วมประชุมสำหรับการประชุมครั้งนี้สืบเนื่องด้วยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนได้ริเริ่มโครงการนำร่องการพัฒนาหน่วยการดูแลรายกรณีเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กด้อยโอกาสนอกระบบและกลุ่มเด็กเสี่ยงในระบบการศึกษาโดยในภาคตะวันออกมีพื้นที่นำร่อง3จังหวัดคือพระนครศรีอยุธยาตราดชลบุรีโดยจังหวัดตราดมีท้องถิ่น4แห่งดำเนินการร่วมกับโรงเรียน5แห่งคือเทศบาลเมืองตราดโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาโรงเรียนตราดสรรเสริญเทศบาลตำบลบ่อพลอยโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิงโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมและองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจึงได้จัดการประชุมวันนี้ขึ้นด้วยการดำเนินโครงการเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2554ถึงเดือนกรกฎาคม2556รวม18เดือนหลังจากการดำเนินโครงการมาแล้วเป็นระยะเวลา6เดือนจากการสำรวจปัญหาเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กเสี่ยงพบว่ามีปัญหาที่น่าสนใจคือปัญหาเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้เด็กอัจฉริยะการมีเพศสัมพันธ์ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเสี่ยงต่อการค้าประเวณีภาวะเสี่ยงต่อการออกกลางครรภ์เด็กติดเกมติดบุหรี่ขาดเรียนบ่อยมาเรียนสายสม่ำเสมอปัญหาการเงินของครอบครัวและปัญหานักเรียนอยู่ตามลำพังจังหวัดตราดนี่เป็นจังหวัดนำร่องในการที่จะให้ทุกๆภาคส่วนได้มาแก้ไขปัญหาของเยาวชนตราดนะคะที่เป็นปัญหาวิกฤตเรียกว่าเป็นปัญหาวิกฤตระดับชาตินะคะและลักษณะของการดำเนินการเนี่ยก็มีในเชิงวิชาการเข้ามาดูแลด้วยในเรื่องของการทำวิจัยในเรื่องการหาข้อมูลต่างๆนะศึกษาสภาพปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ดึงเอาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่อยู่ในแต่ละที่มีโรงเรียนนั้นตั้งอยู่แล้วมีเด็กอยู่แล้วเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมมาศึกษามาปรึกษาร่วมกันนะแล้วหาแนวทางแก้ไขร่วมกันก็คิดว่าในสิ่งที่ได้ออกมาเนี่ยก็คงจะเป็นประโยชน์นะกับทั้งจังหวัดตราดเองกับทั้งประเทศนะเพราะว่าเขาก็นำไปขยายผลต่อในต่างจังหวัดด้วยนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าทีมงานเองคงต้องทำใจที่เป็นกลางนะฮะในส่วนที่อาจจะมีส่วนผลได้ผลเสียอยู่นะก็ต้องเอาข้อมูลมาดูกันว่าปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรช่วงนี้ไปติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่19พฤษภาคม2555ครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่ว870ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับสวนผลไม้ซึ่งอยู่ในที่ลุ่มเกษตรกรควรขุดลอกคูคลองและทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูกเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนักส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรระวังสภาพน้ำอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพื่อป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่ายโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบริการห้องพักหรูหราสะดวกสบายทั้งแบบเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ห้องพักขนาดใหญ่สำหรับ6เตียงพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอิ่มเอมกับบรรยากาศยามเย็นโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบ้านหลังหินโทรศัพท์039 542 355-6มิติใหม่ของคนเมืองตราดเดอะไนท์ตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์ท้ายข่าววันนี้นะครับเราไปชมภาพเกษตรกรชาวสวนเงาะที่ตำบลเทพนิมิตและตำบลสตอนำเงาะมาเทที่ถนนเพื่อปิดทางที่บริเวณบ้านท่าจอดอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดวันนี้ขอบคุณไปยังแสงสยามเคเบิลทีวีท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดของข่าวได้ที่ Facebook ตราดทีวีวันนี้ผมธงชัยมีทัพทีมพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ